ตื่นตีสี่ตีห้านี่เราไปทำซุ้มนะครับทำซุ้มนั่งรอนะครับดักสัตว์นะครับใต้ต้นหมากต้นไทรนั่นเองนะครับเมื่อประมาณ6โมงถึง7โมงนะครับสว่างหูสว่างตาสัตว์มันเริ่มเข้ามากินลูกไทรนะครับนะนั่นแหละถึงเราต้องตื่นแต่ดึกๆนะครับนะครับสวัสดีเช่นเคยนะครับชีวิตผจญภัยชีวิตการเดินทางนะครับการผจญภัยสู่ธรรมชาตินะครับหลายๆคนก็ยังไม่เคยได้ไปสัมผัสนะครับการผจญภัยการกินข้าวป่าการที่เราขึ้นป่าขึ้นเขานะครับหาของกินต่างๆหรือว่าการผจญภัยเอาตัวรอดหาอาหารต่างๆอยู่ในป่าภูเขานะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยขึ้นป่าขึ้นเขานะครับการเอาตัวรอดอยู่ข้างบนมันเป็นยังไงนะครับในป่าภูเขานะครับวันนี้ผมก็จะนำเรื่องราวนะครับเรื่องเก่าความหลังนะครับนำเรื่องราวตนเดินป่านะครับของชีวิตของผมนะครับเป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอเรื่องราวที่ผมนะครับเคยผจญภัยมานะครับผมก็จะนำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังเพื่อความบันเทิงนะครับทุกครั้งนะครับเวลาผมปฏิบัติหน้าที่อยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเวลาผมกลับบ้านนะมันจะมีน้องเขยผมนะครับชอบชวนผมไปป่านะครับเนี่ยทุกวันนี้เขาก็โทรมาอยู่นะครับว่าตอนไหนจะกลับนะครับจะได้ขึ้นป่าขึ้นภูเขากันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับมาหลายปีแล้วนะครับมาหลายปีนะทุกครั้งที่ผมจะไปป่าไปภูเขานะครับนะแล้วก็เริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่ผมล็อกลาของผมนะครับลาพักนะผมลาพักผมก็เดินทางกลับบ้านนะครับ2วัน2คืนนะ 2,000 กิโลนะครับเมื่อถึงบ้านแล้วนะก็ให้แม่อะไรเห็นหน้าเสร็จนะแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์นะครับเตรียมข้าวของนะครับวันแรกเลยนะครับเตรียมข้าวของขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอีกอำเภอหนึ่งนะก็จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปอยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงถึงบ้านน้องเขยนะครับถึงบ้านน้องเขยเขาก็จะชวนทีมงานของเพื่อนๆเขาแถวๆนั้นแหละนะครับก็พากันไปนะครับหลังจากที่ไปนั้นก็จะไปตอนเช้านะครับเป็นส่วนใหญ่นะประมาณ 8-9 โมงเช้ารับประทานอาหารเสร็จไปนะครับสิ่งที่เตรียมไปเตรียมขึ้นป่าขึ้นเขามีอะไรบ้างนะครับ1เลยเปลนอนนะครับผ้ายางเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวนี่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องแกงหม้ออะไรต่างๆนะครับถ้วยช้อนนะก็เตรียมไปนะครับแล้วก็มีเครื่องทุ่นแรงอยู่นะครับอาวุธนั่นเองนะครับเราก็เตรียมของเสร็จนะครับเมื่อเตรียมของเสร็จผมเตรียมของเสร็จก็จะไปชวนทีมงานนะครับ3-4คนหรือว่า5คน6คนก็แล้วแต่บุคคลไหนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่เขาว่างนะเมื่อเขาว่างเสร็จนะคนนี้ว่างคนนั้นว่างก็มารวมตัวกันอยู่บ้านน้องเขยนะครับเมื่อรวมตัวกันเสร็จเราก็จะแนะนัดกันว่าจะไปป่าตรงไหนก็จะคุยกันก่อนนะครับว่าจะเดินทางไปไหนไปเขตติดต่อรอยต่อเขตพี่น้องสปป.ลาวหรือเปล่าไปถึงนั่นหรือเปล่าเราก็จะคุยกันก่อนนะครับหลังจากเราคุยกันแล้วว่าเราจะไปหาอะไรนะครับไปหาหมูป่าไหมหรือว่าไปหายิงนกกินน้ำหรือว่าเราจะไปขึ้นห้างนะครับก็คุยกันนะครับเมื่อวันนั้นน่ะก็คล้ายๆว่าไปหานะครับรวมนะครับเป็นส่วนรวมนะครับไม่ได้ว่าไปเจาะจงหาอะไรบางอย่างนะครับก็คือว่าเราไปป่านะครับทุกครั้งเราจะไปรวมเลยนะครับไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามนะครับการที่เราไปอยู่ในป่าในเขานะครับหรือว่าเราไปหาอาหารแบบนี้เราได้อะไรก็เอานะครับก็นู่นเลยเขตรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวนะครับก็ไกลนะครับหลังจากที่มารวมตัวกันเสร็จนะครับห่อข้าวเก็บข้าวของนะวันนั้นผมไปกับทีมงานก็ประมาณ4คนนะครับไป4คนนะก็มอเตอร์ไซค์นั้นก็1คันต่อ2คนนะครับขี่ไปนะเอาเรื่องราวการผจญภัย4คนก่อนนะครับมันมีหลายเรื่องนะครับเป็นพันๆเรื่องนะครับการชีวิตการเดินป่าของผมนะก็ไปนะครับหลังจากที่ไปก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับขี่รถบึ้งไปนะครับขึ้นภูเขาไปเลยนะนะครับขี่รถขึ้นภูเขาไปไกลนะครับไปไกลไปจอดรถไว้ในป่าในภูเขานะครับพอขี่รถไปถึงที่จอดรถนะครับถึงที่จอดรถเสร็จนะเราต้องกวาดใบไม้ออกนะครับรอบๆรถนะครับรอบรถมอเตอร์ไซค์ที่เราจอดนะครับแต่ส่วนมากเราจะจอดตรงที่ใกล้ๆพลานหินนะครับพลานหินมันจะไม่มีใบไม้นะครับไฟเวลาไฟมันไหม้ป่านะครับมันจะได้ไม่ไหม้รถเรานะ
แต่ถ้าเกิดว่าเราจอดในป่านะครับมันไม่มีพรานหินไม่มีหินนะให้เรากวาดใบไม้ออกนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เอารถไปจอดอยู่ข้างในนะครับไฟมันก็จะไม่ไหม้เข้าไปถึงรถนะหลังจากที่ไปจอดถึงก็ขี่รถเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้ถึงที่จอดนะวันนั้นขี่รถถึงชั่วโมงปุ๊บนะครับ1ชั่วโมงขี่รถไปถึงที่จอดรถนะครับแล้วก็พายเป้นะครับพายเป้ขึ้นหลังนะครับอันดับแรกก็เป๊กก่อนนะครับคุณละเป๊กนะครับวันนั้นนะหลังจากชิปเป๊กนะครับเติมยาชูกำลังไปนะครับคนลุกเป๊กก็พายเป้พายกระเป๋าถือปืนเดินนะครับหลังจากที่เดินเราเริ่มเดินอยู่ประมาณสัก10โมงเช้านะครับเพราะว่าเราไปจากบ้านก็9โมงเช้าไปถึงที่จอดรถก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้ว10โมงเช้าเราเริ่มออกเดินทางนะครับหลังจากเดินทางในวันนั้นก็เดินทั้งวันนะครับเดินขึ้นเขาไปเดินขึ้นเขาไปเหนื่อยตรงไหนก็พักตรงนั้นนะครับพักเสร็จพักหายเหนื่อยก็เดินต่อแบบนี้นะครับพอเดินไปเนี่ยมันจะมีวิวธรรมชาติอยู่ระหว่างทางนะครับเขาเรียกว่าแชร์นะครับเขาเรียกว่าแชร์ธรรมชาตินะครับเราเดินอยู่สันเขาใช่ไหมล่ะนะครับเดินอยู่สันเขาแบบนี้เรามองไปซ้ายมองไปขวาแบบนี้มันก็จะเป็นวิวหน้าผาเป็นภูเขานะครับเป็นป่าเป็นธรรมชาติที่ผมชอบมากนะครับผมชอบมากวิวธรรมชาติแบบนั้นนะครับหลังจากที่เดินเนี่ยมันก็เดินนานอยู่นะครับเดินประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับ 3-4 ชั่วโมงก็ไปถึงกว่าจะไปถึงอ่ะนะครับเราเดินไปมันก็เที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงนะก็ประมาณกลางทางแล้วแหละครึ่งทางนะครับครึ่งทางเราก็นำข้าวนำอะไรออกมากินอีกนะครับไปถึงครึ่งทางนำข้าวมากินก็จะเป็นน้ำพริกปลาน้ำพริกแกวบองนะครับกับข้าวที่ห่อไปจากบ้านนะเพราะว่าเราเริ่มไปวันแรกนะเรายังไม่มีกับข้าวยังไม่มีของป่าใช่ไหมล่ะนะครับไปถึงครึ่งทางก็นำข้าวอาหารนะครับนะหลังจากที่เหนื่อยๆนะครับการเดินทางครึ่งวันนะเอาข้าวอาหารออกมากินนะครับเริ่มแรกก็มากินกินพอกินเสร็จนะครับก็ต้องเป๊กก่อนกินข้าวนะครับเป๊กเหล้าขาวอ่ะก่อนกินข้าวอีกคนละเป๊กใหญ่ๆนะครับเป๊กเป๊กเขาเรียกว่าเป๊กไม้ไผ่พุงนะครับเป๊กไม้ไผ่พุงนี่หอมนะครับเป็นไม้ไผ่ที่หอมนะจะเป็นเป๊กเล็กๆเหมือนแก้วเป๊กเรามาตัดนะมันจะหอมนะครับพอเป๊กคำใหญ่ๆเข้าไปนะครับแล้วก็กินข้าวนะครับกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับอยู่กลางภูเขาเชื่อไหมนะครับกินกับน้ำพริกอร่อยหมดนะหลังจากที่กินเราก็เหนื่อยในการเดินทางใช่ไหมไปถึงครึ่งทางเองนะครับเราก็กินข้าวมันเที่ยงพอดีนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับรับประทานอาหารเสร็จเดินต่อนะครับหลังจากที่เราเดินต่อก็ตามที่เส้นทางเดินนะครับไม่ว่าเราจะเจอสัตว์ปลาเป็นกับแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นอาหารของเราหมดนะครับเมื่อได้เราก็เก็บนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับเดินต่อพอเดินไปถึงที่หมายนะครับถึงที่หมายที่เป้าหมายที่เราจะไปพักค้างแรมนะครับมันก็จะตกอยู่ประมาณสักบ่ายสองนะครับเมื่อเราเดินทางไปถึงบ่ายสองนะครับวางเป้ทำที่พักนะครับเอาพยางนะครับพยางมากั้นนะครับทำเป็นคล้ายๆว่าเป็นซุ้มนะครับกลางป่าภูเขานะครับแล้วก็เอาเป้เอากระเป๋าไปแขวนนะครับแล้วก็ผูกเป้นะครับผูกเป้ทิ้งไว้แล้วก็หาฟืนมานะครับก็หาฟืนมาต้มน้ำกินกาแฟอะไรกันนะครับเริ่มแรกก็ไปถึงนะครับประมาณบ่ายสองนะครับกว่าจะทำอะไรเสร็จอยู่ในที่พักหรือว่าทับเขาเรียกทับนะครับที่ตั้งนะอยู่กลางป่ากลางภูเขาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะหลังจาก1ชั่วโมงก็เริ่มไปหาอาหารนะครับสิ่งที่ผมนะครับชอบมากเลยนะครับการที่ผมได้อยู่ในป่าในภูเขานะครับพอไปถึงเริ่มแรกเราต้องหาอาหารนะครับเราจะหาอาหารหาอะไรนะครับส่วนมากผมจะหากับปูขนนะหลังจากที่ตั้งทัพเสร็จแล้วนะครับก็ไปสายใครสายมันนะครับบางคนก็ถือปืนไปยิงนกกินหมากแบบนี้นะครับบางคนก็ขึ้นไปหาที่นั่งห้างผมหมูแบบนี้นะครับปกหมูทำห้างนี่แต่ผมเวลาไปถึงป่านะผมจะลงคลองน้ำนะครับคลองน้ำไปหาอะไรนะครับผมไปหาปูขนนะครับผมชอบมากการหาปูขนนะครับแล้วหลังจากที่ผมได้เหยื่อล่อมันก็จะเป็นเศษโครงไก่นะครับโครงไก่หรือว่าปลาล้าก็ได้ปลาล้าตัวเป็นๆนะครับของที่มันขาวๆนี่นะครับปูมันชอบปูขนปูภูเขามันชอบนะครับหลังจากที่ผมไปทำไม้นะครับทำไม้แล้วก็เสียบ
ไก่นะครับเสียบไก่ใส่ไม้แล้วก็ไปจิ้มไว้ตามน้ํานะครับจิ้มไว้แล้วก็เดินจิ้มตามคลองไปแบบนี้นะครับแล้วก็เล่นน้ําอาบน้ําไปด้วยนะครับสดชื่นชื่นใจนะครับเวลาผมไปป่าไปภูเขาผมจะนอนเล่นในน้ําสบายใจนะครับหลังจากผมเสียบเหยื่อล่อเสร็จแล้วนะครับเสียบเสือล่อเหยื่อล่อเสร็จเราก็จะยามกลับมานะครับเราก็จะยามกลับนะกับดักของเรานั่นแหละเราล่อให้มันออกมาจากรูนะครับปูขนเวลามันได้กลิ่นนะครับของคาวๆนะครับเวลาเอาไปเสียบอยู่ในน้ำนะมันจะออกจากรูนะครับเมื่อมันออกจากรูเราก็ไปจับเอานะครับมีตัวเข้าเท่าปั้นนะครับปูขนนะครับตัวเข้าปั้นนะผมเคยเอาลงชิปอยู่หลายครั้งอยู่นะครับไปดูได้ในชิปเก่าๆนะครับคลิปประจนภัยในป่าภูเขาของผมแหละนะก็หลังจากที่ผมยามขึ้นมานะครับรอบแรกนะครับดูขึ้นมากับดักของผมนะครับได้ประมาณสัก5ตัว10ตัวนี่ก็เป็นอาหารของเราแล้วนะครับ5ตัว10ตัวนี่บางทีตอนที่ผมยามนะครับผมหาปูขนมาถึงที่ทับนะครับที่ตั้งนะเพื่อนๆเขาก็ยังไม่ได้กลับมานะครับหลังจากต่างคนก็ต่างแยกย้ายใช่ไหมล่ะนะครับแยกย้ายไปหาอาหารของใครมันนะครับไปหาที่หากินนั่นเองนะครับบางคนก็ไปตุยนะครับตุยก็คือถางต้นไม้ให้เป็นทางนะครับเป็นทางเดินนะครับเราจะส่องสัตว์กลางคืนนั่นเองเขาเรียกตุยนะครับก็หลังจากผมมาถึงที่พักแล้วผมได้ปูขนมาประมาณ10ตัวนะครับผมได้10ตัวผมก็ทำกับข้าวรอเพื่อนนะครับทำกับข้าวก็ทำกับข้าวเอาปูมาเผาไฟนะครับเผาไฟแล้วก็ให้กระดองมันเหลืองๆนะครับให้กระดองพอกระดองมันเหลืองนะแล้วก็ออกให้มันสุกๆบ้างดิบๆ บ้างครึ่งสุกครึ่งดิบอ่ะมันจะอร่อยมันปูมันจะเยอะนะครับเนื้อมันจะหวานนะครับมันจะไม่ได้แห้งนะครับเอากระดองมันอ่ะแกะออกจากตัวนะครับแกะออกแล้วเอาเกลือมาโรยลงไปนะครับเกลือโรยนะครับเอาหอมนะครับโรยสักนิดนึงก็ยังดีนะครับมันจะหอมนะครับก็เอาฝากระดองอ่ะมันหงายขึ้นเรียงนะครับแล้วก็ทำกับข้าวรอเพื่อนนะครับแต่วันนั้นก็ได้ทำปูขนแล้วก็ทำของป่าด้วยนะครับของป่าที่เราได้ระหว่างทางนั่นแหละนะก็มันก้อยนะครับก้อยน่าจะเป็นก้อยก้อยนกนะครับก้อยนกวันนั้นนะครับมันจะมีกับข้าวก็จะมีก้อยนกนะครับก้อยนกแล้วก็เผาปูขนนะครับเป็นอาหารที่อร่อยสุดยอดมากนะครับหลังจากที่ผมทำเสร็จนะครับคือกองไฟนี่เราต้องก่อนะครับกองไฟนี่ขาดไม่ได้นะครับเราต้องก่อไว้ตลอด24ชั่วโมงนะขาดกองไฟไม่ได้นะครับอย่าขาดกองไฟเด็ดขาดนะครับพวกผมจะไม่ขาดนะครับการที่ผมไปประจนภัยในป่ากองไฟนี่ผมจะจุดไว้อยู่ตลอดเวลานะหลังจากที่ทำอาหารเสร็จหลังจากค่ำมาประมาณ6โมงเพื่อนๆเขาก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปหาอาหารนะครับก็ลืมกลับมาคนนั้นก็ได้ของป่าคนนี้ก็ได้ของป่านะครับเมื่อเราได้ของป่าเขาได้ของป่ามาผมนี่นะครับผมเป็นคนทำนะครับผมเป็นคนทำแล้วก็นำของป่าแล้วมาย่างไฟนะครับมาย่างไฟเราจะทำชำแหละอะไรก็แล้วแต่นะครับเอาเครื่องเนี่ยแล้วก็เอามาย่างไฟนะครับเราก่อไฟขึ้นแล้วก็ย่างของป่าให้มันแห้งนะครับถ้ามันไม่แห้งมันจะเน่านะครับมันจะมีกลิ่นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องย่างไฟให้มันแห้งนะครับเมื่อย่างไฟลมควันนะครับมันจะกินได้เป็นปีนะครับเป็น2ปีมันก็จะไม่เสียนะครับเก็บไว้กินนานๆก็ได้นะครับการที่เราย่างของป่านะครับแล้วก็ทำเสร็จนะครับทำอาหารอะไรเสร็จแล้วก็พากันมานั่งกินข้าวนะหลังจากที่นั่งกินข้าวก็ลินก่อนนะครับลินดีลินเขาเรียกว่าก่อนที่จะรับประทานอาหารอยู่ในป่าภูเขาอ่ะนะครับให้ลินเล่าคนละเป๊กใหญ่ๆก่อนที่จะกินข้าวกลางป่ากลางภูเขาแต่นะครับอย่าลืมลินให้เจ้าที่ก่อนนะครับผมก็นำไปให้เจ้าที่ก่อนหนึ่งเป๊กใหญ่ๆนะครับก็ก่อนที่จะเอาไปให้ก็บอกว่าลูกหลานมาหาอยากหากินนะครับให้ปู่ย่าปู่ป่าเจ้าป่าเจ้าธรณีนะครับรักษาลูกหลานนะครับลูกหลานมาหาอย่างหากินก็ไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มากวนอะไรนะครับก็ไปไล่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มาให้นะครับลูกหลานมาขอมาหากินก็พูดไปนะแล้วก็ลินเล่าให้นะเมื่อลินเล่าให้เสร็จแล้วก็พากันรับประทานอาหารนะครับรับประทานอาหารก็คุยโม้เรื่องนั้นเรื่องนี้
นะครับคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยว่าคืนนี้เราจะไปยังไงคืนนี้พรุ่งนี้เราจะไปยังไงคุยเรื่อยเปื่อยไปหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่คุยโม้กันรับประทานอาหารกินข้าวไปด้วยกินข้าวป่านะครับมันเป็นอะไรที่อร่อยนะครับอร่อยมากนะเขาเรียกว่าแซ่บอีหลีนะครับแล้วก็เป๊กไปอีกนะครับรอบ2รอบ3ก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเหล้านะครับต้องพาไปนะครับการเดินป่าเดินภูเขาในเวลาเราเหนื่อยเวลาเราจะกินข้าวกินอะไรเนี่ยเราเป๊กไปนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็อร่อยมากนะครับกินข้าวป่านะก็คุยโม้หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนะครับรับประทานอาหารเสร็จเพื่อนๆเขาก็จะเตรียมของนะครับเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆที่เขาจะไปขึ้นห้างนั่งห้างนะครับเขาไปทำห้างเสร็จแล้วระหว่างที่เพื่อนเตรียมข้าวของนะครับที่จะไปนั่งห้างนะครับผมนี่ได้กับหนูมาด้วยนะครับกับเหล็กนะครับกับเหล็กประมาณ10หลังนะครับผมก็ไปใส่กับเหล็กของผมครับกับเหล็กนะครับกับเหล็กที่ดักหนูนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ประมาณ10หลังแล้วก็ไปหาใส่ของผมนะครับการใส่กับหนูเราจะใส่ตามขอดไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าตามพุ่มไม้นะครับพุ่มไม้ที่มันแบบว่าเป็นรากไม้ใหญ่ๆก็หนูแดงดงมันจะชอบอยู่นะครับหรือว่าหนูหวายอะไรมันก็ชอบอยู่นะครับผมก็ไปของผมคนเดียวนะครับคนเดียวผมใส่ไปนะครับใส่ไปตรงไหนมันน่าใส่แล้วก็ใส่ไปนะครับประมาณ 6:00 น.นะครับเหยื่อล่อจะเป็นมันสำปะหลังนะครับที่เราเตรียมไปนะครับแล้วก็ลูกปาล์มก็ได้นะครับหนูชอบนะครับหนูแดงดงนี่ชอบมากนะครับเราไปเสียบไว้นะครับแล้วก็ดึงกระเดื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงห้างขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าอะไรกระเดื่องมันนั่นแหละนะครับกระดีดอะไรเนี่ยนะห้างขึ้นมาแล้วก็เอาเชือกผูกด้วยนะครับผูกกับเหล็กเราอ่ะนะถ้าเราไม่ผูกนกคู่จะเอาไปนะครับกลางคืนนี้เวลามันโดนหนูนี่นกคู่จะลงมากินหนูมันก็จะเอากับเหล็กเราไปด้วยถ้าเราไม่ผูกไว้นะครับแต่ถ้าเราผูกไว้กับเหล็กจะเหลือนะครับแล้วก็หนูจะหายนะครับเพราะว่านกฮูกเอาไปถ้ามันเห็นนะครับถ้าเดือนสว่างนกฮูกชอบนะครับเวลาหนูมาโดนกับเหล็กเราแบบนี้มันจะเอาไปนะครับหลังจากที่ผมใส่กับเหล็กเสร็จแล้วนะครับในวันนั้นก็ตกค่ำพอดีนะครับตกค่ำผมก็หาฟืนหาอะไรมาก่อไฟขึ้นนะครับก่อไฟขึ้นรอเพื่อนนะเพื่อนๆของผมไปคืนแรกนะไปนั่งห้างนะเขาไปฝั่งละคนใช่ไหมล่ะนะครับ3คนเขาแยกกันไปนั่งห้างอยู่3ห้างนะครับส่วนผมอยู่ที่ตั้งกลางป่าภูเขาผมอยู่คนเดียวนะครับผมอยู่คนเดียวอยู่ทัพเขาเรียกนะครับคือผมนี่เป็นหน่วยทำอาหารให้เพื่อนๆนะครับหลังจากค่ำในวันนั้นเพื่อนเขายังไม่มานะครับเขาไปขึ้นห้างพกหมูยิงหมูก็ประมาณสัก3ทุ่มนะครับถึง4ทุ่มเขาถึงจะลงห้างแล้วก็ลงมานะครับเขาจะมาเองนะแต่เราเป็นคนที่อยู่ทัพอยู่เฝ้าทัพนะครับเฝ้าทัพเราต้องทำอะไรบ้างทำหาอาหารหาฟืนหาไม้มาใส่รอเพื่อนๆนะครับเตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมอะไรนะครับผมก็ตกมา1ทุ่มนะครับผมเตรียมอะไรเสร็จแล้วผมก็นอนเล่นอยู่ในเปนะครับเมื่อนอนเล่นอยู่ในเปประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับเมื่อทุ่มกว่าก็ไปยามกับหนูรอบแรกนะครับหนูแถวนั้นน่ะเขตรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวน่ะกับเหล็ก10หลังนะครับถูกหนูแดงดงน่ะ9ตัวนะครับรอบแรกที่ผมพยายามรอบไหนหลังไหนอ่ะมันก็ถูกหลังนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องราวการผจญภัยนะครับหาของป่าของกินตามธรรมชาตินะครับถ้าเราไปไกลมันก็ยิ่งมีสัตว์ป่าเยอะนะครับทุกหลังนะครับกับเหล็กนี่ใส่นี่ถูกทุกหลังนะครับได้รอบแรกผมยามคนเดียวผมไปดูกับเหล็กนะครับกับดักของผมคนเดียวนะได้ประมาณ9ตัวนะครับอีกตัวนึงคือมันเอาอาหารเหยื่อล่อผมไปนะครับแต่มันกับไม่ลั่นนะครับกับเหล็กไม่ลั่นมันก็เลยได้9ตัวนะครับพอได้9ตัวเราก็เปลี่ยนเหยื่อใส่ใหม่นะครับแล้วก็เอาหนูมานะครับพอยามเสร็จเอาหนูมานะครับถึงทับที่ตั้งนะครับผมก็มาเผาขนออกนะครับเผาขนออกก็อยู่กลางภูเขาอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็เป๊กไปเรื่อยๆนะครับอะไรที่เป็นอะไรที่สิ่งที่ย้อมใจเรานะครับผมจะชอบเป๊กเรื่อยๆถ้าเราไม่เป๊กนะครับมันก็วังเวงใช่ไหมล่ะนะครับมันแบบมันเงียบป่านี้มันเงียบมากโคตรเงียบเลยนะครับเสียงนกกุ๊กกักกุ๊กกักยิ่งเป็นอยู่ป่ากลางภูเขากลางป่าดงดิบนะครับเขตรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวน่ากลัววังเวงนะครับ
เสียงชนีร้องกลางวันประมาณหัวก่อนที่จะค่ำนะครับอู้เสียงเย็นๆนะครับร้องลอยมาตามสายลมนะครับมันเป็นอะไรที่แบบวังเวงสุดๆนะครับแต่คือใจเราไปหาของป่าเราชอบเดินป่าผจญภัยในป่าผมชอบนะครับผมชอบระทึกใจดีนะครับหลังจากที่ผมทำหนูเสร็จนะครับลนขนนะครับทำหนูแล้วก็ไปชำแหละเครื่องในออกแล้วก็มาย่างเหมือนเดิมนะครับหลังจากชำแหละแล้วก็มาย่างนะครับส่วนที่เหลือประมาณตัว2ตัวผมก็เอามาคั่วนะครับเอามาคั่วใส่หม้อสนามเล็กๆนะครับใส่คั่วให้มันหอมๆก่อนให้มันคั่วให้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยใส่เครื่องปรุงนะครับคั่วนะการคั่วหนูอยู่ป่าภูเขานะครับหอมใส่ข้าวคั่วไปด้วยนะครับใส่ข้าวคั่วนะแล้วใส่ผักใส่หอมอะไรเสร็จนะครับมาตั้งไว้รอเพื่อนกลับมากินนะครับหลังจากที่คั่วหนูเสร็จแล้วนะครับคั่วหนูเสร็จแล้วผมก็ไปจับเขียดอีกนะครับวันนั้นนึกได้ว่าเราอยู่ใกล้น้ำใช่ไหมล่ะนะครับเขียดอูบนะครับเขียดบักอูบนะครับเขาเรียกที่บ้านนะมันคล้ายๆกบภูเขานะครับแต่ว่าตัวเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าเขียดบักอูบนะที่มันร้องอูบอูบอูบถ้าใครไปป่าไปภูเขาจะได้ยินเสียงนี้นะครับมันร้องอูบ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 ร้องอยู่ในรูโอ้ไปหาจับมันจะออกมาริมน้ำใช่ไหมล่ะน้ำภูเขานี่จะเย็นนะครับเย็นมากนะเป็นอะไรที่เย็นสบายมากผมก็ใช้ไฟฉายนะครับไปหาจับเขียดมาแล้วก็เดินลงน้ำไปนะครับกะว่าจะเอามาแกงให้เพื่อนๆนั่นแหละนะครับก็ไปจับเขียดมานะครับหลังจากได้เขียดมาประมาณ 10-20 ตัวนะครับก็เอามาแกงใส่หม้อนะครับแกงใส่หม้อใส่หอมใส่อะไรรอเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับต้องรอเพื่อนต้องรอกินพร้อมกันนะครับหลังจากที่เพื่อนกลับมาจากนั่งห้างเหนื่อยๆถ้าเกิดว่าเขาไปนั่งห้างนั่นก็คือเขาจะไปยิงเฉพาะสัตว์ใหญ่อย่างเดียวนะครับสัตว์เล็กๆเขาก็ไม่ได้ยิงนะครับถ้าเกิดว่าหมานก็ได้มานะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หมานก็ไม่ได้นะครับในวันนั้นเพื่อนกลับมาประมาณ3 ทุ่มนะครับ3 ทุ่มกลับมาทุกคนแล้วเพราะว่านัดกันนะครับนัดกันกลับมาแต่ละคนกลับมานั้นก็ไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้อะไรก็มาได้กับข้าวผมนั่นแหละนะครับขั้วหนูนะครับขั้วหนูผมทำเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะครับหุงนึ่งข้าวเหนียวนึ่งหม้อสนามนะครับนึ่งหม้อสนามที่ผมเคยสอนลงในคลิปนั่นแหละนะครับนึ่งหม้อสนามนะก็เป็นข้าวเหนียวที่ปั้นได้นั่นแหละนะครับหลังจากแกงเขียดปูอูบด้วยนะแกงเขียดปูอูบนี่จะเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับหลังจากที่เพื่อนมาถึงนะครับเขาเหนื่อยใช่ไหมล่ะนะครับเราทำกับข้าวไว้รอนะครับผมทำกับข้าวไว้รอเสร็จนะมาถึงปุ๊บก็ไม่ได้ทำปีรีตองอะไรนะครับมาถึงปุ๊บก็ล้อมวงกันเลยนะครับล้อมวงกันล้อมวงก็รับประทานอาหารกินข้าวนะครับกินข้าวป่ากลางดึกนี่อร่อยมากแล้วก็คั่วหนูนะครับแกงเขียดอูบนะก็พากันกินอย่างมีความสุขในวันนั้นนะครับแต่เหล้าขาวก็ต้องเป๊กด้วยนะในนั้นนะครับเป๊กไปด้วยนะคุยกันโม้ไปด้วยนะครับมันไหลเลยผมนะครับหลังจากที่2คนนั้นก็เข้าเปลนอนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ 3-4 ทุ่มเข้านอนนะครับเข้านอนแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงนะครับเพื่อนอีกคนนึงตอนที่เขายังไม่ได้เสียสตินะครับเขาไปด้วยกันกับผมนะครับเมื่อก่อนนะก็นั่งโม้กับผมเขาก็ถามเรื่องการทำงานของผมเอ้ยเป็นยังไงบ้างอยู่ภาคใต้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็คุยโม้กันนะครับคุยโม้แล้วมันไหลนะครับเหล้าขาวขวดใหญ่นะครับนั่งกิน2คนนะนะกินเพลินไปนะครับซดน้ำแกงเขียดอูบนะครับอร่อยอร่อยนะครับคุยโม้กันไปด้วยแล้วก็ลินไปด้วยมันดึกนะครับดึกจนถึง2 ทุ่มนะครับวันนั้นนั่งคุยกับเพื่อนอีกคนหนึ่งจนถึง2 ทุ่มนะครับมันไหลนะครับนั่นแหละคือชีวิตการผจญภัยนะครับนานๆที่จะได้กลับไปผจญภัยแบบนี้มันมีความสุขนะครับลินเล่าไปคุยโม้ปวดไปนะครับซดน้ำแกงไปคั่วหนูนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับกินข้าวป่ากลางดึกนะก็หลังจากคุยกันเสร็จนะครับเราก็ได้ที่แล้วใช่ไหมล่ะนะครับได้ที่ก็มึนๆหน่อยนะครับต่างคนต่างมึนแต่แกงเขียดบูบนี่ไม่เหลือนะครับน้ำก็ไม่เหลือนะครับซดน้ำแกงกินหมดเลยวันนั้นนะคั่วหนูก็ไม่เหลือนะครับคือกินข้าวป่านี่มันอร่อยนะก็หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จก็กินข้าวเสร็จนะครับนั่งโม้กันเสร็จนะก็เข้านอนนะครับเข้านอนอะไรเสร็จในคืนนั้นนะครับในคืนนั้นก็พากันนอนเข้านอนหลับดีมากนะครับหลังจากที่เราเดินเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะครับหลังจากที่ไปหาของป่าของกินนะครับรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็นอนนะครับจะมาตื่นอยู่ประมาณสักประมาณ 4:30 ถึง 5:00 นะครับมาตื่น
นะเพราะว่าเราตื่นตีสี่ตีห้าเพราะอะไรอยู่กลางป่านะนะครับเรารีบนะครับรีบไปต้นหมากนะครับรีบไปหาต้นหมากนะต้นหมากก็คือต้นไทรนะครับต้นไทรที่มันกำลังสุกนะครับต้นไทรที่กำลังสุกมันจะมีสัตว์ป่าที่เข้ามากินนะครับเราก็ไปนั่งอยู่ใต้ทำซุ้มตื่นตีสี่ตีห้านี่เราไปทำซุ้มนะครับทำซุ้มนั่งรอนะครับดักสัตว์นะครับใต้ต้นหมากต้นไทรนั่นเองนะครับเมื่อประมาณ6โมงถึง7โมงนะครับสว่างหูสว่างตาสัตว์มันเริ่มเข้ามากินลูกไทรนะครับนะนั่นแหละถึงเราต้องตื่นแต่ดึกๆนะครับพอวันนั้นก็ยิงสัตว์ป่าก็ได้พอสมควรนะครับพอได้เสร็จก็จะกลับมาประมาณ2โมงเช้านะครับแล้วมาทำอาหารกินเหมือนเดิมนะครับ2โมงเช้ากินอาหารกินข้าวกินปลาเสร็จนะครับกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วก็คืนที่2นี่เราวางแผนนะครับวันนั้นวางแผนนะครับวางแผนจะไปหาอะไรนะครับตุยนะครับคืนที่2นี้กลางวันนี้ประมาณสักเกือบเที่ยงนะครับก็ทำการตุยนะครับตุยอยู่2เส้นทางนะครับตุย2เส้นทางตุยนั้นก็ถางป่านะครับถางป่าไปเรื่อยๆยาวไปเป็นกิโลนะครับตุยตัดไม้เล็กๆถางป่าเล็กๆนะครับให้มันเป็นทางเดินนะครับเพราะว่ากลางคืนเราจะส่องสัตว์ได้มั้ยล่ะนะกลางวันวันนั้นทั้งวันนะครับตุยทั้งวันนะตุยทั้งวันหลังจากที่ตุยเสร็จนะครับพบค่ำมานะครับพบค่ำมาเราก็ไปส่องสัตว์นะครับไปส่องสัตว์นั่นจะไปเป็นคู่นะครับถ้าเกิดเราเดินนะครับถ้าเกิดว่าผมเดินอยู่ในป่านะครับกลางป่ากลางภูเขาการเดินในป่าเราไม่ได้นั่งห้างอะไรนะนะครับการเดินในตุยที่เราตุยส่องสัตว์นะนะครับจะไปเป็นคู่นะครับไปเป็นคู่เพราะว่ามันจะเป็นการที่ดีนะครับดีกว่าไปคนเดียวนะครับแต่บางคนเขาก็ไปคนเดียวนะครับแต่ว่าผมนี่ไปกับทีมงานผมจะชอบไปเป็นคู่กันนะครับเพราะว่ามันมีสัตว์ป่ามีพิษเยอะนะครับมีพิษเยอะเผื่อมีอะไรที่ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้ช่วยกันทันนะครับก็การเดินป่าเดินตุยผมก็ไม่กล้าเดินคนเดียวด้วยนะครับเดินสุดสิ้นสุดไม่ได้นะครับนะป่าแถวบ้านผมหลงป่านะครับเพราะว่าการตุยการเดินเนี่ยเราจะเดินเป็นคู่นะครับเป็นคู่บัดดี้กันนะครับเดินไปสายใครสายมันสายละ2คนวันนั้นนะครับกลางคืนมาเราก็เริ่มส่องตั้งแต่ประมาณสัก 6:30 ทุ่ม1เราเริ่มส่องแล้วหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับคืนที่2เดินส่องนะครับตามตุยของเรานะครับไปเจอสัตว์ป่าแล้วก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่วันนั้นก็ไปเจอหลายสัตว์อยู่นะครับแล้วก็ได้อยู่ประมาณ2ชนิดนะครับได้สัตว์ป่า2ชนิดวันนั้นนะครับได้อะไรกระจงนั่นแหละนะครับได้กระจงกับหนูหวายนะครับเราก็ได้เดินตุยไปส่องไปตามตุยเดินไปส่องไปนี่การเดินในป่าเนี่ยมันทุกครั้งนะครับทุกครั้งเวลาเราเดินในป่านะถ้าเราหยุดเดินมันจะเงียบนะครับความเงียบนะมันจะได้เราจะได้สัมผัสนะครับกับเสียงที่อยู่รอบข้างเรานะครับลองไปสัมผัสดูนะครับการเดินในป่านี่เวลาเราหยุดเดินนี่นะครับแล้วเราฟังนะครับมันจะมีแต่เสียงลมใช่ไหมเสียงลมนะแต่ถ้ามีเสียงเดินบริเวณรอบข้างเสียงที่มีอะไรที่คุยกันอยู่บริเวณรอบข้างเราจะได้ยินชัดเจนทันทีนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับเพราะว่ากลางคืนกลางป่ากลางภูเขาอะนะครับมันเป็นอะไรที่เงียบมากนะครับวังเวงมากนะบางสิ่งบางอย่างนี่ถ้าเกิดว่าเราเดินเหมือนวันนั้นน่ะที่ผมเดินไปนะนะครับกับทีมงานผม2คนน่ะนะครับผมเดินไปกับทีมงานผม2คนน่ะนะครับมีคนเรียกผมนะครับมีคนเรียกคล้ายๆว่าโอ้โอ้นะครับเราได้ยินเสียงโอ้โอ้แบบนี้นะครับผมรู้ผมเข้าใจนะครับการที่ผมเดินป่าอยู่บ่อยๆนะครับการได้ยินเสียงโอ้โอ้ไม่ใช่เสียงคนนะครับเป็นเสียงนกนะครับนกป่าบางชนิดนะครับมันสามารถทำเสียงคล้ายๆคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูสังหรือว่าอีเห็นพวกนี้นะครับมันร้องหวีดหวิวคล้ายๆเสียงคนเรียกนะสัตว์ป่านี่นะครับเวลาเขาอยู่ในป่านะครับเวลาเราไปผจญภัยในป่านะครับไปเดินป่าแบบนี้นะครับเสียงหวีดหวิวเสียงร้องของเขาในป่านี่มันจะคล้ายๆเสียงคนนะครับเป็นเสียงที่เยือกเย็นมากนะครับเป็นเสียงที่น่ากลัวนะครับบางคนที่ไม่เคยเข้าป่าไปได้ยินเสียงแบบนี้นี่จะน่ากลัวทันทีนะครับจะกลัวทันทีเลยนะอย่างเช่นผมไปบ่อยผมก็ได้ยินเสียงหลากหลายนะครับแล้วผมก็ไม่ได้กลัวนะครับมันมีเสียงเหมือนคนเรียกผมวู้วู้นะครับแต่ผมสันนิษฐานว่าเป็นเสียงนกนะครับ
เราก็ส่องไปนะครับผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเราไปหาของป่าเราก็ไปหาของป่านะครับสิ่งไหนที่เรียกอยู่บริเวณรอบข้างผมจะไม่สนใจนะครับแล้วก็ถือปืนเดินนะครับถือปืนเดินไปเรื่อยๆนะวันนั้นก็ได้สัตว์ป่าอยู่ 3-4 ตัวนะครับได้ 3-4 ตัวแล้วก็กลับมาถึงที่พักที่ตั้งก็ประมาณ 1:00 นะครับ 1:00 กลับมามันก็หิวข้าวนะครับหลังจากที่ไปส่องตุยกลับมาก็มาทำกับข้าวนะครับมาถึงทับหลังจากที่เราเดินไปก็ได้สัตว์ป่าเรามาทำกินนะครับแล้วเพื่อนๆก็กลับมาสายนั้นได้บ้างไม่ได้บ้างวันนั้นเขาไม่ได้นะครับเพื่อนอีก2คนไม่ได้อะไรนะครับไป2นะครับได้แต่ผมนะครับได้แต่ผม 3-4 ชนิดวันนั้นนะก็ทำอาหารทำกับข้าวทำกินสดๆนะอร่อยนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราทำกินเลยนะนะครับอร่อยมากนะคืนที่2นะครับแต่ว่าคืนที่2มันก็เริ่มเพลียเริ่มเหนื่อยล้านะครับหลังจากที่ได้ของป่าแล้วมาทำกินเสร็จนะครับพอกินในคืนนั้นก็เสร็จสิ้นอยู่ประมาณสัก 2:00 นะครับ 2:00 แล้วก็นอนพักนะครับหลังจากที่กินข้าวกินปลาแล้วก็นอนพักประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับประมาณ 3:00 กว่านะครับเราก็เริ่มเก็บข้าวของนะครับเก็บข้าวของเพราะว่ามันสิ้นสุดภารกิจของเราแล้วนะเก็บข้าวของเราก็เดินส่องกลับมาเลยนะครับเดินส่องสัตว์กลับมากลางคืนเลยนะหลังจากนั้นก็เดินออกจากที่ตั้งนะครับก่อนที่จะออกจากที่ตั้งนะครับผมก็จะบอกว่ามาเด้อนะครับก็บอกว่าคล้ายๆว่ามาเด้อนะครับมาเด้อขวัญเอ้ยนะครับกลับบ้านด้วยกันนะครับคล้ายๆว่ามาเรียกขวัญนะครับเรียกขวัญหรือว่าเรียกสิ่งที่เราไปทําอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับเรียกขวัญและกําลังใจของเราเขาเรียกว่าวิญญาณหรือสื่อจิตวิญญาณของเราที่จะตกค้างหรือว่าอาจจะหลงป่าหรือว่าเขาอาจจะอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นผมเชื่อโบราณผมก็เรียกว่ามาเด้อขวัญเอ้ยนะครับมาเด้อขวัญเอ้ยกลับบ้านด้วยกันนะครับผมจะพูดแบบนี้อยู่ตลอดแต่หลังจากนั้นก็เดินส่องสัตว์กลับมาเลยนะครับเก็บของเสร็จนะระหว่างทางนะเราส่องมานะครับส่องมาหลังจากที่จะขึ้นพลานหินข้างบนนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนะมันมีตา2ตาใหญ่ๆนะครับตาสองปลานะมองเห็นอยู่ไกลเลยนะครับนะพอเห็นปุ๊บก็พากันดักนะครับออก2ข้างนะครับออก2ข้างไปฝั่งละ2คนนะครับไปล้อมไว้นะครับการที่เราจะยิงสัตว์ป่าอยู่ในกลางป่ากลางภูเขาไม่ใช่จะเรื่องง่ายๆนะครับเป็นการที่ยากมากนะครับเขาเป็นสัตว์ป่ามันจะมีไหวพริบแล้วก็การที่เขาได้รหัสคนนี่เร็วมากนะครับตาใหญ่นะครับวันนั้นตาใหญ่มากนะผมไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ป่าชนิดไหนนะครับพอไปถึงที่เขายืนอยู่นะที่เราส่องไฟเห็นนะหลังจากเขาหันมามองเราสัตว์ป่านี่มันจะเดินไปมันก็จะหันมามองเราแป๊บเดียวนะครับเขาเรียกว่ามันต่อไฟนะครับเมื่อมันต่อไฟเสร็จมันก็จะหันหน้าหนีนะครับหันหน้าหนีมันก็เดินไปเลยนะครับหลังจากนั้นพักหนึ่งมันก็จะหันหน้ามานะครับเขาเรียกว่ามันมาต่อไฟนะครับต่อไฟคนนะเมื่อต่อไฟปุ๊บถ้าเรายิงไม่ทันมันก็ไม่ได้ยิงนะครับช่วงนั้นก็จะหายไปเลยนะครับเป็นสัตว์ป่านะครับวันนั้นตัวใหญ่อยู่นะครับน่าจะเป็นอะไรเขาเรียกน่าจะเป็นหมูป่าไม่หมูป่าก็ฟานนะครับเขาเรียกนะวันนั้นก็ไม่รู้ว่าชนิดไหนเพราะว่าเห็นแต่ตานะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับวันเดินทางมาขึ้นไม่ได้แล้วก็ส่องมาอีกนะครับเดินตามป่าเดินตามภูเขากลางค่ำกลางคืนนะครับมันเป็นการที่ดีนะครับหนึ่งคือไม่ร้อนหลังจากที่เห็นตาแรกนะตาใหญ่นะครับแล้วก็ไปดูนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ไปเสียดายอะไรนักๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่านะครับเขาฉลาดนะครับเขาฉลาดกว่าคนนะแล้วก็เดินมาอีกนะครับเดินมาอีกระหว่างทางระเบิดเขาเรียกว่าสันเขานะครับเดินมาถึงสันเขานะครับมองไปอีกตาหมาบนะครับสว่างว่านะครับมันต่อไฟไงตาสัตว์นะครับว่าผมรู้เลยว่าเป็นอีเห็นนะครับหมูสังนะหมูสังนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นตามันนี่นะครับรีบวิ่งเข้าใต้ต้นไม้มันเลยต้นที่มันขึ้นอยู่นะครับวันนั้นเห็นอยู่บนต้นไม้นะครับเห็นอยู่บนต้นไม้ผมรีบวิ่งเข้าไปนะครับวิ่งเข้าไปใต้โคนต้นไม้นะครับเมื่อเราเข้าไปใต้โคนต้นไม้เราส่องไฟขึ้นมาหามันนะครับมันจะไปไหนไม่เป็นนะครับไปไหนไม่ถูกนะครับการที่เห็นอีเห็นนะครับหรือว่าหมูสังนะครับภาษาภาคใต้เขาเรียกนะครับอีเห็นนะให้วิ่งเข้าใต้โคนต้นไม้ทันทีต้นไม้ที่มันอยู่นะมันจะไปไหนไม่ได้ล็อกแรก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 นะครับนั้นก็ใส่เลยป้านะครับตกปูตุ่มนะประมาณ
โอ้6กิโลกว่านะครับตัวใหญ่อยู่นะก็หมานนะครับได้นะแล้วก็เดินมาอีกนะครับเดินมาหลังจากที่เดินขึ้นเขานะครับลงเขาขึ้นเขาลงเขาก็หลายชั่วโมงใช่ไหมล่ะนะครับต่อให้เดินกลางคืนมันก็ไกลนะครับมันก็ไกลอยู่นะครับแต่คือการที่เราไปหากองป่าไปกินข้าวป่าไปประจนภัยในป่านะครับมันเป็นอะไรที่คล้ายๆว่ามันเป็นการระทึกใจนะครับเป็นระทึกใจหลายๆอย่างนะครับมีความสุขหลายๆอย่างนะครับการประจนภัยนะครับไปกินข้าวป่าไปหากองป่ามันจะมีหลายเรื่องหลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการเดินป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ป่าอะไรต่างๆนะครับที่ผมประสบพบเจอมาก็เยอะนะครับหลังจากที่เราได้ของป่าเล็กๆน้อยๆนะครับก็กลับนะครับกลับมาถึงรถนะประมาณสัก6โมงเช้านะครับมาถึงรถมอไซค์นะหลังจากที่มาถึงรถมอไซค์นั้นก็ประมาณ6โมงเช้านะครับ6โมงเช้ามาถึงปุ๊บมาถึงรถมอไซค์โอ้อุ่นใจมากนะครับอุ่นใจมากคือเราไม่ได้เหนื่อยแล้วในการเดินนะครับการเดินนี่พอมาถึงรถนี่ใจเราจะมีความสุขมากนะครับจะได้กลับบ้านนะครับจะได้อาหารหรือว่าของป่านำมาให้แม่หรือว่าครอบครัวเรานะครับญาติพี่น้องเราหลังจากที่เรามาถึงมอไซค์แล้วก็ขับรถมอไซค์มาบ้านอีก1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงก็ประมาณ 7:00 น 8:00 นนะครับ 8:00 นนะ 8:00 นมาถึงบ้านเราก็มาทำอาหารเช้ากินกันนะครับก็นำของป่าอะไรนั่นแหละมาคั่วมาแกงอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่ผมจะกลับบ้านนะครับผมอยู่คนละอำเภอนะครับก็ทำกินกันมันได้อาหารมาของป่ามากินกันวันนั้นก็เล่าขาวเป็นสิ่งอะไรที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเราอยู่กับทีมงานเวลาเราอยู่กับเพื่อนๆนะครับทีมงานการเดินป่าประจนภัยในป่ามันจะมีอะไรที่เป็นอะไรที่มีความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้นะครับสำหรับผมนะหลังจากที่ได้อาหารแล้วก็ทำกินกันคุยนะครับคุยไปเรื่องโน้นเรื่องนี้คุยไปนะครับคุยไปมันก็เพลินไปนะครับกว่าจะได้กลับบ้านโน่นแหละนะก็ตกตะวันบ่ายพอดีนะครับตกบ่ายๆนะครับถึงจะได้กลับบ้านนะของป่าที่ได้มาก็แบ่งๆกันนะครับแบ่งปันกันนะครับเล็กๆน้อยๆได้ถึงเล็กน้อยเอาไปให้ครอบครัวนะครับแต่ละคนเอาไปให้ครอบครัวเอาไปให้พ่อให้แม่นะครับรับประทานกันนะครับคนเฒ่าคนแก่นะครับคนที่เขาไปป่าไปภูเขาไม่ได้นะครับมันเป็นวิถีนะครับวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับคนบ้านๆนะครับคนตนเดินป่านะครับชีวิตบ้านๆชีวิตคนอีสานจะแบบนั้นนะครับนะเขาจะหากินอยู่กับป่านะครับนะเขาใช้ชีวิตมันมานักต่อนักแล้วนะครับนะกับบรรพบุรุษมาถึงยุคของเรานี้การเดินป่าการผจญภัยในป่ามันก็จะมีมาอยู่เรื่อยๆตลอดนะครับมันไม่มีวันจางหายไปนะครับมันเป็นประเพณีธรรมเนียมนะครับนะเหมือนกันนะครับการที่เราไปประจนภัยในป่านะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับที่ผมติดป่าที่ผมชอบป่านะครับผมชอบเข้าป่าเพราะอะไรนะครับการประจนภัยมันมีอะไรที่แอบแฝงเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเป็นความสุขเป็นอาถรรพ์ต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆที่เราสบพบเจอมันเป็นการผจญภัยที่หลายๆคนยังไม่เคยไปสัมผัสนะครับผมก็ได้นำเรื่องราวการเดินทางนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับคร่าวๆมาเล่าสู่เพื่อนพี่ๆน้องๆฟังนะครับการผจญภัยของผมนะครับหลังจากที่ไปหานะครับ2คืนนั้นก็มาถึงบ้านนะครับเป็นอะไรที่เหนื่อยล้าแต่เราได้อาหารของป่ามาให้พ่อแม่มาให้ครอบครัวนะครับมันมีความสุขนะครับเมื่อก่อนนะมีความสุขมากเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานเป็นวิถีชีวิตของผมอยู่แล้วนะครับการผจญภัยของผมนะครับก็ไม่ต้องดราม่านะครับไม่ต้องดราม่าว่าไปนู่นไปเจอนั่นไปเจอนี่ไปเอานั่นไปเอานี่นะครับมันเป็นวิถีชีวิตที่ผมนำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับที่นำมาเล่าสู่เพื่อนฟังนะครับเป็นเรื่องเก่าความหลังนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับก็ฟังไปนะครับยังมีอีกหลายคลิปนะครับที่ผมจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินป่ามาเล่าให้ฟังนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเดินภัยเป็นการผจญภัยเสร็จสิ้นนะครับ2วัน2คืนนะครับเป็นประจำนะครับส่วนมากผมจะไปนะครับอย่างน้อย2วัน2คืนนะครับที่ผมไปผจญภัยในป่านะครับตรงนั้นก็จะเป็นป่าเขตรอยต่อพี่น้องสปป.ลาวนะครับเขาเรียกว่าเทือกเขาพนมดงรักนะครับทั้งหมดนั้นจะมีฐานคอมมิวนิสต์เต็มเลยนะครับฐานคอมมิวนิสต์ฐานเขมรแดงฐานลาวแดงพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับการไปป่าไปภูเขาเหมือนกันนะครับเราไปตรงไหนตรงไหนนี่เราก็ต้องรู้พื้นที่นะครับเรารู้พื้นที่เราถึงจะไปผมไม่รู้ผมไม่ไปนะครับระเบิดเยอะนะครับระเบิดมันเยอะนะแล้วก็การที่เราไปเราก็ต้องมีเพื่อนๆไปด้วยนะครับการที่จะไปไกลมีเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าไปใกล้ๆผมก็ไปคนเดียวได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเขตรอยต่อนะครับ
พี่น้องสปป.ลาวผมจะไปกับเพื่อนๆทีมงานนะครับผมจะไม่ไปคนเดียวนะครับไปอาจจะลงป่าอะไรบ้างเหมือนถ้าเกิดว่าแถวๆนาจรวยบ้านผมนะครับผมไปได้นะครับผมรู้ว่าดงระเบิดอยู่ตรงไหนนะครับผมไปได้แต่ว่าเขตพื้นที่อื่นมันไม่ใช่เขตของผมนะครับผมไปกับเขานะถ้าเกิดว่าเขตของผมเนี่ยผมไปได้นะดงระเบิดตรงไหนผมรู้หมดนะครับอันนั้นคือความปลอดภัยของเรานะครับนะการเดินผ่านการเดินทางกลางป่านะครับชีวิตการผจญภัยมันก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ซับซ้อนนะครับเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านๆคนอีสานนั่นเองนะครับเป็นระบบธรรมเนียมประเพณีของคนอีสานนะครับหากินกับป่านะครับโตมากับป่านะครับใช้ชีวิตอยู่กับป่ากับภูเขานะครับก็แบบนี้แหละนะครับไม่ต่างจากคนป่านะครับคนป่าเขาหาของป่าประทังชีวิตของเขานะครับไม่แตกต่างกันนะครับคนอีสานก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ไหนผมจะไปอยู่ไหนในโลกใบนี้นะครับชีวิตระบบธรรมเนียมของบ้านผมไม่เคยลืมนะครับอาหารที่อร่อยที่สุดคืออาหารฝีมือแม่นะครับอาหารบ้านๆนะครับอาหารที่อร่อยที่สุดสำหรับผมนะครับไม่มีอาหารไหนที่อร่อยเท่าฝีมือแม่นั่นก็คืออาหารที่เรารับประทานมาตั้งแต่เล็กจนโตนะครับแม่เราหากับข้าวหาอะไรเลี้ยงเรานะครับเลี้ยงชีวิตเรากลัวเราจะโตนะครับแกเป็นอะไรที่ลำบากมากนะกลัวเราจะโตเป็นผู้เป็นคนขึ้นมานะครับเมื่อเราโตขึ้นแก่นะครับแก่ขึ้นมาเราก็ต้องเลี้ยงดูแกตอนอายุมากนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราทดแทนบุญคุณนะครับพ่อแม่นะครับเลี้ยงลูก7คน10คนนะครับเลี้ยงได้นะเลี้ยงได้จนลูกโตนะครับจนไปได้ดุได้ดีก็มีเยอะแยะนะครับแต่นะลูก10คนเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้นะครับก็อย่าให้สังคมนะครับออกมาแบบนั้นนะครับเป็นสิ่งที่อกตัญญูมันไม่ดีนะครับฉะนั้นนะครับบุญคุณต้องทดแทนนะครับคนเฒ่าคนแก่ขี้บ่นหลงลืมมันเป็นระบบของคนแก่อยู่แล้วนะครับเราต้องเข้าใจนะครับเมื่อเราโตขึ้นมาเราต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับคนไหนใครที่มีพระคุณนะครับเราต้องเลี้ยงดูปูเสือเขานะครับจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายที่เขาจะล่วงลับจากไปนะครับนั่นคือการตอบแทนนะครับฉะนั้นนะครับการที่เราตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณพระคุณของเรานะครับจะไม่มีวันอับจนนะครับก็โอเคนะครับในเรื่องราวการผจญภัยของผมนะครับผมมีเรื่องราวการผจญภัยมีเป็นร้อยๆเรื่องนะครับนี่คือเรื่องแรกที่ผมนำมาเล่าสู่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังนะครับคลิปหน้าคลิปใหม่เรื่องใหม่ข้าวหลังนะครับเดี๋ยวค่อยมานั่งเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับเพื่อความบันเทิงฟังผู้คนบันเทิงฟังเพื่อความสนุกนะครับเรื่องราวการผจญภัยในป่าของผมนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับเรื่องแรกที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับหลังจากนั้นก็ออกจากบ้านน้องเขยก็ประมาณบ่ายๆแล้วก็กลับมาถึงบ้านเอาอาหารของป่ามาให้แม่ทำนะครับเราได้กินแม่ก็ต้องได้กินนะครับโอเคนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในการใช้ชีวิตนะครับโอเคดีครับ